สวัสดีครับก็พบกับพวกเรา iMac Dojo อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนท่าอาชิกุรุมะนะครับครับท่าอาชิกุรุมะจะเป็นท่าที่เราใช้ส้นเท้าของเรานะครับไปจิกบริเวณหัวเข่าเขานะครับเพื่อทำให้ผู้หลดสู้ลมนะครับเสียการทรงตัวเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากการจับแล้วก็การวางขาก่อนนะครับการจับนะครับเราจะเอามือข้างนึงนะครับจับไว้ที่บริเวณช่วงซอกไหล่ของเรานะครับหรือว่าจะสามารถจับไว้ที่บริเวณข้างหลังคอเสื้อเขาก็ได้นะครับส่วนอีกมืออีกข้างนะครับเราจะจับบริเวณระหว่างกึ่งกลางนะครับจากข้อศอกกับข้อมือนะครับส่วนเท้าเรานะครับเราจะวางระยะห่างประมาณช่วงหนึ่งนะครับไม่ชิดหรือว่าไม่ไกลเกินไปนะครับแล้วก็สังเกตได้ก็คือพยายามให้นิ้วก้อยเรานะครับชี้ตรงกับนิ้วโป้งของคู่ต่อสู้เรานะครับเวลายืนก็จะยืนประมาณนี้นะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราจะก้าวขาวนเข้ามาก่อนพร้อมกับเปิดมือของคู่ต่อสู้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับเป็นการดึงนะครับเพื่อให้หุ่นเสียการทรงตัวนะครับมาด้านหน้าสเต็ปที่2นะครับเราจะก้าวแล้วก็เอาส้นเท้าเราไปจิกที่บริเวณหัวเข่าของผู้ต่อสู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือการทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับในเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้นะครับสำหรับท่าอาชิกุรุมะนะครับส่วนตัวแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับเด็กนักกีฬายูโดส่วนใหญ่นะครับจะเล่นด้านขวานะครับกับบางที่ก็จะเล่นด้านซ้ายนะส่วนตัวผมจะเล่นด้านซ้ายครับซึ่งเราจะชอบจับเจอชนฝั่งนี้นะครับกับคู่ต่อสู้นะครับซึ่งเทคนิคของผมอะพอขามันอยู่ชนกันแบบนี้นะครับให้เราคว้ามืออีกฝั่งหนึ่งของคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับแล้วสไลด์ขาเราจะใช้การสไลด์ขาข้างหลังมาแทนข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ขาข้างหน้าพุ่งเข้าไปจิกที่บริเวณหัวเข่าเขาอย่างนี้นะครับแล้วเอาส้นเท้าเราลูดลงครับเอาส้นเท้าของเรานะครับลูดตั้งแต่ช่วงหัวเข่าเขาตรงนี้นะครับตรงกระดูกครับลงมาจนถึงช่วงข้อเท้านะครับอย่างนี้นะครับลูดจิกแล้วลูดลงครับแค่นี้เขาก็จะเสียการทรงตัวไปมากพอแล้วนะครับส่วนเรื่องมือนะครับเทคนิคที่ผมใช้ผมจะดึงมือของเขานะครับมาให้ใกล้บริเวณเอวของผมนะครับแล้วมือที่ผมที่จับบริเวณปกคอนะครับผมจะต่อยออกไปอย่างนี้นะครับพร้อมกับขาจิกลงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับลองทุ่มให้ดูเลยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเราจะจิ้มลงไปแล้วเขาก็จะเสียการทรงตัวไม่สามารถยืนได้แล้วนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดเด็กคนไหนที่ดูคลิปหรือผู้ใหญ่นะครับที่ดูคลิปเราแล้วสนใจที่จะเรียนยูโดนะครับก็สามารถติดต่อกับพวกเราได้เลยนะครับ iMac Dojo ครับที่โพแก้ว3แยก9นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ